นะฮะพร้อมเรียบร้อยพี่บัตรส่งสัญญาณมาแล้วตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณโยธินสวัสดีครับพี่แจ็คนะฮะเราได้คุยกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เดาเลยว่าเข้าเวรอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้เวรพักครับผมแต่ก็ยังอยู่ที่สถานีดับเพลิงเหมือนเดิมอ๋อตอนนี้เวรนอนที่นี่เลยคือพักอยู่ที่นู่นเลยใช่ครับอยู่ที่นี่โอเคอยู่ที่นี่เลยครับฮะมาฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วนะครับคุยหลายครั้งแล้วด้วยนะครับวันนี้มาเรื่องที่บอกว่าไปเจอมากลางวันแสกๆใช่ครับที่ไหนที่นี่เลยเหรอเปล่าครับที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาทำงานดับเพลิงครับที่ชนในตัวเมืองชนนะครับอ่าฮะอ่าฮะเป็นยังไงครับเชิญเลยฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาเป็นดับเพลิงเนี่ยผมทำงานเป็นประมาณว่าสาวเอนจิเนียร์ครับเป็นประมาณว่าจัดดีเจแล้วก็เป็นคนเซตระบบเหมือนว่ารับงานเช่าเครื่องเสียงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็นัดกะเฮียผมไว้ว่าวันนี้มีงานวันเกิดลูกค้าให้ผมมาไปเซตระบบไปตั้งคาราโอเกะให้เขาเงี้ยครับผมก็โอเคตกลงกับเฮียไปผมก็ล็อกเวลาไว้กะว่าประมาณสักบ่ายสามเนี่ยไปบ้านเฮียไปขนลำโพงแล้วก็ขับรถจากบ้านเฮียไปสถานที่งานวันเกิดเนี่ยผมก็ล็อกเวลาไว้แล้วเวลามันก็จะพอดีเลยแล้วทีนี้ระหว่างผมขนลำโพงขึ้นเนี่ยเฮียเขาก็โทรมาว่ามีงานด่วนงานหนึ่งให้ไปเซ็ตเครื่องเสียงให้เขาหน่อยเขาจะมากินเลี้ยงกันที่บ้านเพื่อนเฮียอย่างเงี้ยครับผมก็ทีนี้ผมก็เวลาผมมันเคลื่อนแล้วผมก็เลยต้องรีบพอผมรีบเสร็จผมก็ไปบ้านเพื่อนเฮียเนี่ยครับวางไปบ้านเพื่อนเฮียมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ็คมันจะเป็นร้านอาหารร้านข้าวต้มในตัวเมืองชลบุรีเลยครับเป็นร้านข้าวต้มประมาณผมไปถึงประมาณบ่ายสามครับร้านข้าวต้มบ่ายสามผมไปถึงปุ๊บเฮียเขาก็โทรสั่งงานผมมาแล้วมันจะมีชุดลำโพงชุดคาราโอเกะมันจะอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สั่งผมว่าให้เอาชุดเนี้ยมูฟขึ้นไปข้างบนเพราะเขาจะเหมือนว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะจัดแบบมีเพื่อนมาสัก10 คนแบบจัดสังสรรค์กันเล็กๆอย่างเงี้ยครับร้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องมูฟไอ้ชุดเครื่องเสียงเนี่ยขึ้นไปชั้น 2ชั้นลอยระหว่างที่ผมมูฟเนี่ยผมก็บอกพวกเด็กเสิร์ฟอะครับบอกว่าให้ช่วยผมยกขึ้นไปหน่อยเพราะว่าผมมีงานอีกที่หนึ่งรออยู่ผมรีบผมก็บอกนะผมก็เก็บลำโพงจากที่มันลำโพงของเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยผมก็เก็บขึ้นมาแล้วก็อุ้มลำโพง2 ลูกแล้วก็เดินขึ้นชั้น 2ชั้นลอยพอผมกำลังเดินบนขึ้นบันไดเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงแบบมีคนเตะขวดน้ำขวดอะไรประมาณเนี้ยครับด้านหลังของผมนะผมก็หันไปดูก็เห็นเด็กเสิร์ฟ2 คนเนี่ยเขาก็ถือพวกคีย์บอร์ดถือพวกปลั๊กไฟอะไรเงี้ยคือช่วยผมอะแต่มันเขาพยายามที่จะเดินในบันไดขั้นเดียวกันอะเขาจะไม่เดินปกติถ้าเดินบันไดมันก็จะต่อท้ายกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมก็เข้าใจว่าเขาประมาณว่าเล่นกันอยากจะอยู่ใกล้ๆกันหรือจะวิ่งแข่งกันอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่สนใจผมรีบผมไปเสร็จผมก็ลำโพงไว้วางโทษครับระหว่างที่ผมขึ้นไปชั้น 2เนี่ยพอผมเอาลำโพงไว้วางปุ๊บผมก็จะเห็นห้องตรงนั้นอะที่เขาจัดโต๊ะเขาก็จะจัดลักษณะห้องมันเป็นอย่างนี้มันเป็นที่โล่งครับแต่ว่ามันเป็นร้านอาหารแล้วมันก็จะมีพวกกล่องน้ำปลากล่องน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นชั้นๆไปหมดเลยเป็นเหมือนโกดังนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งถึงเขาก็จัดเรียบร้อยแล้วจัดโต๊ะจัดเก้าอี้กันเรียบร้อยแล้วผมก็ขึ้นไปเห็นปุ๊บผมเห็นเขาจัดโต๊ะคือเก้าอี้นี่เขาเรียงเป็นระเบียบเลยนะครับผมว่าจัดโต๊ะแล้วเว้ยดีเว้ย
ผมก็เลยไปวางลำโพงเสร็จแล้วผมก็ลงไปเอาของมาจนครบอะครับลงจากลงไปเอาของมาเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ผมก็หาเมาส์ทีนี้เมาส์มันไม่มีเมาส์มันเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเสียผมก็เลยโทรไปหาเฮียบอกว่าเฮียเมาส์ไม่มีนะเฮียก็เลยโทรมาหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็โทรมาหาลูกน้องที่ร้านอีกทีหนึ่งแล้วลูกน้องที่ร้านเนี่ยก็ขึ้นไปเอาเมาส์บนชั้น3ห้องลูกสาวเขาแล้วผมก็ยืนเซตอยู่ชั้นลอยเนี่ยยืนเซตกำลังจะจับสายจับอะไรเรียงสายลำโพงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีผู้หญิงไอเด็กเสิร์ฟคนเนี้ยวิ่งขึ้นมาวิ่งผ่านผมไปแล้วก็วิ่งเขาแบบเหมือนเดินเร็วครับเดินขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาก็ขึ้นไปชั้นสองพอขึ้นไปเสร็จเขาก็ลงมาแล้วเขาก็มีเมาส์อันหนึ่งมาเขาก็วางบนโต๊ะที่ผมกำลังจะจัดระบบเนี่ยเขาวางโป๊ะเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งลงไปเลยเหมือนว่าพยายามให้เร็วที่สุดที่ไม่อยากอยู่ชั้นลอยครับผมก็ไม่สนใจแล้วเพราะผมว่ารีบอยู่แล้วผมก็โอเคผมก็ยกลำโพงปกติมันก็จะวางซ้ายขวาใช่ป่ะครับใช่เราก็จะมองของเราออกอ่ะว่าต้องจัดตรงไหนอย่างเงี้ยครับพอผมยกลำโพงไปซ้ายขวาเสร็จปุ๊บผมก็ยืนแจ็คไม่ภาพตามนะครับด้านหน้าผมเนี่ยเป็นชุดมิกชุดคอมจอคอมแล้วขวามือผมเนี่ยเป็นบันไดเป็นประตูที่จะลงไปข้างล่างครับแล้วซ้ายมือผมเนี่ยมันก็เป็นบันไดที่จะขึ้นไปข้างบนผมก็ยืนอยู่ตรงกลางครับระหว่างนั้นผมก็ยืนปุ๊บผมก็ดูอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์มันครบแล้วนะผมก็เตรียมตัวจะวายสายจะเดินสายอะครับผมก็หยิบปลั๊กไฟมาหนึ่งซึ่งเก็บมาจากข้างล่างแล้วก็ม้วนเราเก็บมาแล้วก็ม้วนใช่ป่ะครับเป็นปลั๊กรางเงี้ยเราก็ม้วนให้มันพันๆกันอ่ะแล้วผมก็จะมาขี้ออกระหว่างผมจับปลั๊กไฟอยู่น่ะหางตาผมเห็นฝั่งประตูอ่ะมันจะมีอะไรสักอย่างดำๆเหมือนผมเห็นครั้งแรกผมคิดว่าเป็นแมวอยู่ด้านล่างอยู่ที่พื้นครับมันสไลด์ไปประมาณสักเมตรนึงอ่ะเป็นดำๆผมก็อะไรผมก็เลยหันไปดูพอหันไปดูเสร็จมันเป็นผ้าเช็ดเท้าอ่ะพี่แจ๊คซึ่งผ้าเช็ดเท้าไม่ใช่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วอย่างนั้นมันจะเบาลมยังพัดไปได้ป่ะครับแต่เนี้ยเป็นคมเลยที่เช็ดเท้าครับมันไม่น่าจะแบบขยับขยื่นได้ใช่ครับระหว่างที่ผมหางตาผมเห็นมันเลื่อนไปใช่ป่ะครับครับผมก็หันไปมองตรงๆเลยหันไปมองตรงเลยพี่แจ็คเชื่อครับไอ้ผมนั่นอ่ะมันสไลด์กลับมาที่เดิมต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเห็นต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วตอนบ่ายสามเนี่ยเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเรายืนเซตงานเนี้ยพอมันสไลด์กลับมาคืนนี่ครับแล้วมันจะมีจอคอมอยู่จอหนึ่งอยู่หน้าผมมันจะเป็นคอมสมัยเก่าเป็นจอนูนะครับเวลาถ้าเรากดเปิดกดสวิตช์เนี่ยมันจะเสียงดังตึ้งเสียงหลอดสตาร์ทนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นจอสีฟ้าครับนั่นแหละมันก็ผมก็ได้ยินเสียงตึ้งแล้วผมก็หันมาดูที่จอคอมแล้วมันก็เป็นจอสีฟ้าขึ้นมาครับผมก็ความเข้าใจผมนะผมคิดว่าอาจจะเสียปลั๊กอยู่แล้วเด็กไปเปิดเบรกเกอร์ไฟมันเลยทำงานแต่ทีนี้ผมลองไล่ดูผมมองที่จอคอมแล้วผมไล่ลงมาข้างล่างปลั๊กไฟมันไม่เสียบมันยังห้อยกลางอากาศอยู่เลยพี่แจ๊คผมก็เอาแล้วผมรู้แล้วว่าคือตอนนั้นอะที่ผมเห็นปลั๊กไฟว่ามันห้อยอยู่อะเหมือนผมไม่มีสติอะมันแบบวูบไปพักนึงอะขนนี่ลุกทั้งตัวเลยแล้วผมก็ถอยหลังมาก้าวหนึ่งผมก็จะไปติดโต๊ะติดเก้าอี้ที่เขาจัดเลี้ยงไว้ให้นั่งกินข้าวกันนะครับพอติดเก้าอี้ปุ๊บผมก็หลับตาคืออยากจะเอาสติกลับมาคืนก่อนผมหลับตาพ
พอผมหลับตาแค่นั้นนะพี่แจ๊คความรู้สึกผมนะไอ้โต๊ะที่มันเรียงกันไอ้เก้าอี้ที่มันเรียงกันรอบโต๊ะเนี่ยที่มันเรียบร้อยเนี่ยมันมีคนวิ่งอยู่บนโต๊ะอยู่บนเก้าอี้แล้วเอามือเนี่ยเคาะลังพวกลังโซดาลังกล่องพวกน้ำส้มสายชูอะไรนะเคาะแบบรอบโต๊ะเลยนะครับพอเคาะรอบโต๊ะเนี่ยผมก็พอมันจะวิ่งวนรอบนึงมันจะมาถึงผมวิ่งวนจากด้านขวาไปด้านซ้ายเนี่ยมันจะมาถึงผมแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมาถึงผมแล้วผมก็เลยเดินออกมาก้าวหนึ่งปวดคือเดินออกมาเพื่อไม่ให้เขามาถึงผมอ่ะเอาคือหลังผมพิงเก้าอี้อยู่ถ้าความรู้สึกผมอ่ะถ้าเขาก้าวหนึ่งคือจะถึงเก้าอี้ที่ผมพิงอยู่ผมก็เดินออกมาแล้วผมก็ลืมตาแล้วผมก็หันไปดูเก้าอี้ที่มันเรียงกันเรียบร้อยใช่ไหมเหมือนมีคนวิ่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะครับแล้วมันเก้าอี้นี่มันล้มมั่งเอียงซ้ายเอียงขวามั่งอะไรเงี้ยผมก็ช็อกมันช่วงนั้นมันเหมือนมันวูบไปครับมันขนลุกทั้งตัวเลยผมก็ยืนอยู่ผมคิดแล้วว่าผมโดนแน่แน่คิดในใจว่าผีหรือไม่ก็กุมารอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ด้วยความที่ผมรีบเพื่อจะต้องเสร็จจากงานนี้แล้วไปอีกงานหนึ่งเพราะเฮียเนี่ยเขาดุมากเขาด่าเก่งมากซึ่งตอนนั้นผมกลัวเฮียมากกว่ากลัวผีผมก็เลยยืนสักพักหนึ่งว่าผมตัดสินใจว่าขอทำงานหน่อยมีงานที่อื่นรออยู่แล้วมันก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วผมก็เซตระบบเต็มที่ได้เต็มที่แล้วเคลียร์เมาส์เคลียร์เปิดคอมเสียงมีเสียงแล้วต่อมิกต่ออะไรก็เสร็จหมดแล้วมีเสียงแล้วแล้วไมค์ลอยอ่ะผมก็วางไว้ซ้ายมือผมสองตัวเป็นไมค์ลอยสองตัวแล้วอยู่ดีไอ้ไมค์ลอยที่สองตัวเนี่ยคือไมค์ลอยพี่แจ็คถ้ามีคนเอาหมุนเล่นอ่ะมันก็จะหมุนเป็นวงกลมยังไงมันก็ไม่ตกโต๊ะใช่ป่ะครับมันก็เลยหมุนในรัศมีของมันนะไอ้สองไมค์สองตัวเนี้ยอยู่ดีมันหมุนเหมือนมีคนมันจับเล่นเหมือนลูกค้างครับผมก็เลยถอยมาอีกถอยมาสิผมก็บอกจะเสร็จแล้วขอหน่อยได้ไหมขออีกนิดนึงอีกประมาณ5 นาทีผมก็เสร็จแล้วผมไปแล้วผมไม่รบกวนแล้วทีนี้ก็มีเสียงไมค์มันก็หอนขึ้นเป็นเหมือนไมค์ใกล้ลำโพงครับมันก็วีดขึ้นมาเลยพอวีดเข้ามาปุ๊บผมก็ถอยมาอีกถอยมาหน้าประตูแล้วนะหน้าประตูที่จะลงไปชั้นล่างแล้วผมก็บอกว่าคือตอนนั้นไอ้ของพวกกระเป๋าโน้ตบุ๊กอะไรของผมว่าผมยังไม่ได้เก็บมันยังอยู่ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าจะทำเนี้ยเอาเลยให้เต็มที่ทำเลยให้เต็มที่แล้วทำแล้วจบแล้วผมจะเข้าไปเอากระเป๋าโน้ตบุ๊กผมบอกว่าเขาจะแสดงอะไรบอกว่าเอาเลยเต็มที่ผมก็ยืนรอหน้าประตูบนแบบยืนขาหนึ่งอยู่ในห้องขาหนึ่งอยู่ข้างนอกเนี้ยครับคือพร้อมจะวิ่งอ่ะแล้วเขาไมค์มันก็วีดพอไมค์วีดเสร็จก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะหัวเราะแต่ไม่ได้ผ่านมาในแนวโพไม่ได้ผ่านมาในไมค์นะครับเสียงหัวเราะมันอยู่ทางขึ้นชั้นสองเพราะผมอยู่ชั้นลอยผมบอกว่าผมขออีกหน่อยนึงผมเข้าโปรแกรมตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บแค่ลองไมค์ฮัลโหลฮัลโหลไมค์ดังผมก็จะไปแล้วผมก็เดินเข้าไปหยิบโน้ตทำไมเสร็จปุ๊บแล้วผมหยิบโน้ตบุ๊กระหว่างผมหยิบโน้ตบุ๊กเนี่ยโน้ตบุ๊กผมไปวางไว้ใกล้ๆไอ้ทางขึ้นอ่ะครับผมก็ต้องเดินเข้าไประหว่างเดินเข้าไปในโน้ตบุ๊กมันอยู่ซ้ายมือขวามือผมเป็นทางขึ้นไปชั้นสองแล้วมันจะมีทางขึ้นเนี่ยมันก็จะเอียง45 องศาขึ้นไปใช่ป่ะครับมันก็จะมีราวบันไดใช่ป่ะพี่แจ๊คผมหยิบโน้ตบุ๊กเสร็จปุ๊บผมหันกลับมาผมเห็นหัวเข้าใจว่าเป็นหัวเด็กนะผมเกรียนที่เห็นแค่เขาเหมือนว่าเขาแอบดูอ่ะเขาจะโผล่มาแค่ครึ่งเดียวแค่จะเห็นแค่ตาขวาของเขาเพราะมันโดนระเบียงบังอยู่มันโดนราวจับบังอยู่ผมเห็นปุ๊บผมก็ฮะเนี่ยมันก้าวไม่ออกเลยแจ๊คจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้
ผมก็ยืนในสักพักนึงผมก็หลับตาหลับตาเสร็จผมบอกว่าเสร็จแล้วผมไปแล้วนะผมก็เดินถอยหลังมาพี่แจ็คไม่ได้ลืมตาเลยนะถอยหลังแบบเอามือคำๆมาคำๆมาจนผมรู้ว่าถึงประตูปุ๊บผมก็หันขวาหันขวาเสร็จผมก็วิ่งลงมาเลยวิ่งลงมาเสร็จผมก็ไม่คุยกับเด็กฝึกงานไม่คุยกับเด็กพนักงานเลยนะผมก็รีบไปอีกงานหนึ่งผมก็ลืมไปเลยเพราะความรีบอีกงานเนี้ยผมก็เลยไปถามพอผมไปทำงานอีกอาทิตย์ต่อมาเนี่ยผมก็ไปเล่าให้เฮียฟังบอกว่าเฮียวันนั้นอะที่ผมมาเซตระบบที่เนี่ยผมโดนผีหลอกเฮียก็หัวเราะก็คือเรื่องนี้ผมไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังเพราะบางทีคนไม่เจอเราเขาไม่เชื่อแล้วมันจะเจออะไรขนาดนั้นอ๋อมันกลางวันแสกๆด้วยไงใช่ครับบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยบ่ายสามไม่เกินบ่ายสามเฮียว่าไงฮะแกก็หัวเราะแกบอกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวครูถามให้แล้วผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยแล้วอีก 2-3 วันต่อมาแกคำร้อยผมฟังบอกว่ากูรู้แล้วว่ามึงเจออะไรมากูไปหาเจ้มาแล้วเขาว่าไงฮะเขาบอกว่าลูกชายเขาอะอยู่ชั้น2เนี่ยเขาเป็นคนชอบเล่นพวกกุมารเลี้ยงกุมารเลี้ยงอะไรพวกนี้ครับเขาบอกว่าเลี้ยงไว้หลายตนแต่ทีเนี้ยเขาไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเขาก็จะกลับมาเพื่อจะมามีพี่น้องมีญาติพี่น้องมากินงานเลี้ยงเนี่ยแต่ลูกชายเขาไม่ได้บอกเหมือนว่าไปแบบไม่ได้บอกกุมารไม่ได้พากุมารไปด้วยหรือไม่ได้สั่งอะไรไว้เงี้ยครับผมก็เลยโดนแจ็คพอตไปเลยกลางวันแสกๆด้วยนะฮะเหมือนกับว่าไม่ได้พากุมารกลับไปด้วยกุมารก็เลยออกมาเล่นออกมาอะไรซะหน่อยประมาณนั้นนะครับไอเด็กไอเด็กเสิร์ฟพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้เตือนอะไรผมคือเขาไม่ทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ชั้นลอยให้น้อยที่สุดอ่ะที่วางของปุ๊บเขาก็ลงวางของปุ๊บเขาก็ลงเนี้ยครับประมาณเนี้ยครับเรื่องเนี้ยนะครับฟังมาก็พูดของกุมารเรื่องของอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่พูดยากนะฮะแต่บางคนเลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบโอ้จริงจังเลยเดี๋ยวนี้กุมารนี่แทบจะน้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้จะเลี้ยงอะไรนะลูกเทพตุ๊กตาลูกเทพลูกเทพครับใช่ครับนะฮะได้ฮะพี่แจ๊คผมมีเรื่องอยากจะฝากหน่อยนึงได้สิได้เลยฮะคือผมไปเจอเพจนึงมาครับเป็นเพจของเพื่อคู่พิทักษ์อือฮึถ้าพี่แจ๊คสะดวกเนี่ยถ้าพี่บัตรสะดวกเนี่ยพิมพ์ใน Facebook เลยก็ได้ครับว่าเพจเพื่อผู้พิทักษ์ครับเป็นของพวกผู้พิทักษ์ป่าไม้อุทยานต่างๆในประเทศไทยอ่ะครับครับคือตอนเนี้ยเขามีโครงการนี้ขึ้นมาคือว่าผมไปเจอมาผมคิดว่ามันดีอ่ะเป็นยังไงฮะเล่าเลยฮะเพราะว่าตอนนี้เราเลยเวลามาพอสมควรละคือมันเป็นอย่างนี้พี่แจ๊คไอ้เพจเพื่อผู้พิทักษ์เนี่ยครับมันก็จะมาบอกเล่าว่าผู้พิทักษ์อะทำอะไรบ้างเจ้าหน้าที่อุทยานทำอะไรไว้บ้างบางคนเข้าใจอย่างพี่แจ๊คเข้าใจเนี่ยไปเที่ยวเขาใหญ่เนี้ยก็เข้าใจว่าผู้เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยก็แค่ฉีกบัตรฉีกตั๋วแล้วเข้าไปถึงเวลาใครทำขยะเลอะเขาก็เป็นคนไปเก็บก็ส่วนมากก็จะเห็นภาพลักษณ์เขาแบบนี้แต่ทีเนี้ยรายการของคนเนี่ยเขาทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อผู้พิทักษ์เขาไปเจาะลึกว่าผู้พิทักษ์ทำอะไรบ้างแล้วมีงบประมาณช่วยผู้พิทักษ์เท่าไหร่อย่างผมขอยกตัวอย่างหน่อยนึงคือผู้พิทักษ์เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องเข้าไปลาดตระเวนในป่าเดือนหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งแล้วทางรัฐเนี่ยเขาก็มีงบประมาณให้2,000เพื่อให้เข้าไปลาดตระเวนเงิน 2,000มีคนเข้าไปชุดหนึ่ง10 คนเฉลี่ยแล้วคนละ100200โทษทีครับ200ครับเข้าไป10 วัน210แล้วก็อยู่10 วันก็เท่ากับเฉลี่ยแล้ววันละ 20 บาทครับวันละ20 บาทวันหนึ่งเขากินข้าวกี่มื้อครับ3 มื้อสามมื้อตกแล้วมื้อละ7 บาทได้มากแค่ห่อครึ่งคือโครงการนี้เขาอยากจะให้เล็งเห็นว่าผู้พิทักษ์เนี่ยทุกวันนี้เขาทำอะไรอยู่แค่อยากจะให้พี่แจ็คแค่เอานำเพจเนี้ยไปอาจจะไปแชร์ในเดอะโกสเพื่อเป็นแบบ
กระบอกเสียงต่อๆกันไปอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคเข้าใจละได้เลยฮะเดี๋ยวให้พี่บัตรจัดการแชร์ให้ณบัตรนาวเลยนะครับก็สำหรับท่านไหนที่ฟังอยู่นะครับอยากจะเข้าไปดูนะครับเพื่อผู้พิทักษ์ทีวีบุรพาคนล้นคนอ๋อเขาทำอยู่ใช่ใช่ใช่มีคลิปขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับเพื่อผู้พิทักษ์ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่เขาไปทำงานกันแล้วบางคนอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เรื่องการทำงานของเขาเนาะใช่ครับได้ฮะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับนำมาบอกกันขอบคุณมากๆเลยคุณโยธินนะครับเพราะว่าบางคนไม่ทราบจริงๆเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะใช่ครับดีอย่างขออนิดนึงอย่างพี่แจ็ครู้เปล่าครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีเสือโคร่งเบงกอพันเบงกอเนี่ย อยู่กี่ตัวไม่รู้อะฮะพี่แจ็คเชื่อเปล่าครับเสือโคร่งพันเบงกออยู่ที่ประเทศไทยอะมากที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครรู้เลยครับอยู่โดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ส่วนมากคนเห็นก็อยู่แค่ในสวนสัตว์ผมก็เข้าใจว่าก่อนที่ดูรายการเนี้ยผมเข้าใจว่าเสือต้องดูเสือต้องไปที่สวนสัตว์อย่างเดียวครับตอนนี้ป่ามันเริ่มสมบูรณ์คืออยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาป่าไว้หน่อยครับเพราะป่านี่เป็นแหล่งทุกอย่างเป็นชีวิตของคนไทยเลยครับโอเคได้ฮะดีฮะเป็นโครงการเป็นอะไรที่ดีอ่ะใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะได้ความรู้อะไรหลายอย่างด้วยนะฮะใช่ครับในฐานะคนไทยผมไม่มีแรงไม่มีทรัพย์ที่ไปช่วยครับผมก็ได้แค่ช่วยแชร์อย่างเงี้ยครับก็เป็นกระบอกเสียงกันไปดีฮะเดี๋ยวนี้โลกการแชร์ช่วยอะไรได้เยอะเราได้เห็นอะไรเยอะๆขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับใช่ได้ครับคุณโยธินยังไงขอบคุณมากนะครับฝากสวัสดีพี่ปัดด้วยครับพี่ปัดน่ารักมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตี3กับอีกประมาณ7นาทีครับครบถ้วนกระบวนความในค่ำคืนวันนี้กับ The Ghost Radio ของเรานะครับขอบคุณทุกสายเลยนะครับขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกรูมเมทครับที่อยู่ในรูมRWMZ ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณทุกดวงวิญญาณครับที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีก็เก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพร้อมด้วยพี่บัตรผีหน้าหวานเราสองคนวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอากาศหนาวห่มผ้าด้วยออกแนวประชดโอ้บอกแกหนาวไม่ยอมหนาวอ่ะนะก็รอดูแล้วกันฮะยังมีลุ้นอยู่เห็นเขาบอกว่าอากาศจะกลับมาหนาวอีกนะครับแล้วก็เห็นบอกมีเหมือนจะมีหิมะตกบนยอดดอยของประเทศไทยด้วยนะก็อยากให้มีอากาศหนาวจริงๆครับผมว่าอากาศหนาวมันไม่ต้องหนาวถึงขนาดหิมะตกขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าสงสารชาวบ้านที่อยู่ทางบนดอยเอาแบบเย็นๆเดินไปไหนมาไหนเหงื่อไม่ท่วมนี่ก็ดีใจละนี่กลับมาเจอกันนะครับเหมือนเดิมที่บ้านหลังนี้ของเราครับ homestationradio.com แล้วก็รวมไปถึงทาง rooms แล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ